ทางด้านพ่อเมืองอุบลราชธานีนำคู่รัก18คู่จดทะเบียนสมรสในสวนผักสารรักเมืองเกษตรอินทรีย์ที่อำเภอสำโรงรับวันวาเลนไทน์นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนางยุภาพรวิทูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์สมรสในสวนผักสารรักเมืองเกษตรอินทรีย์ณศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์โนนกลางบ้านหนองมังหมู่ที่1ตำบลโนนกลางอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคู่สมรสจำนวน18คู่ที่มาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์โดยในวันนี้มีคู่บ่าวสาวที่จดทะเบียนสมรสมีอายุมากสุดเจ้าบ่าวอายุ61ปีต่ำสุดเจ้าสาวอายุ18ปีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวอำเภอสำโรงโดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่สถาบันครอบครัวอันเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคมไทยและร่วมขับเคลื่อนเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวอวยพรสำหรับคู่สมรสที่มาร่วมจดทะเบียนสมรสในวันนี้ซึ่งเป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันที่ดีเป็นการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ร่วมแรงร่วมใจสร้างความรักสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงให้เหมือนการทำเกษตรอินทรีย์ที่ต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินเอาใจใส่ไม่ให้มีแมลงหรือวัชพืชมารบกวนให้ความรักความสวยงามเหมือนกับพืชผักให้ออกลูกดกเหมือนผลไม้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบของที่ระลึกผูกแขนจับฉลากพิเศษเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายแก่คู่สมรสและประกอบอาหารเมนูผักอินทรีย์ให้คู่บ่าวสาวและผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานอีกด้วยว่าอะไรให้รู้เปล่าผูกคอต่อแขนแล้วท่านผู้ว่าท่านก็จะได้มอบเป็นเพิ่มพลังค่ะในส่วนผักสารรักแอปเมืองเกษตรอินทรีย์เราก็พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมอบสินค้าเป็นกระเช้าครับทางเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับซึ่งในขณะนี้ท่านสฤทธิ์วิทูลท่านผู้ว่าราชการเยอะมากเลยนะคะครับก็หลังจากที่ท่านรวมทั้งมีทีแล้วได้ทำหรือเปล่านะคะถือว่าโชคดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะผัดได้แต่ก่อนในช่วงนี้นะครับที่เราเข้ามาก็เห็นในส่วนของมะเขือเทศนะครับท่านแต่งก่อนว่าเริ่มสุกร้อนยังน้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมันทอดครับน้ำมันสลับครับ